สวัสดีค่ะหอของขวัญเป็นม้ายูนิคอร์นสุดน่ารักกันนะคะถ้าใครชอบยูนิคอร์นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่สู่ด้วยขอบคุณมากค่ะเตรียมของขวัญกระดาษ A4 2แผ่นหมายพรมหลากสีเทปใสดินสอกรรไกรสีนี่ใช้สีไม้หรือสีเมจิกก็ได้นะคะเทปกาว2หน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวแม่สุแกะให้ดูก่อนของขวัญของเราเป็นสีเพ้นท์แก้วนะคะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าหลอดสีดำๆนั้นเป็นหมึกตัดเส้นนะคะมีลายให้ด้วยนี่ลายดอกไม้ปิดกล่องให้สนิทแล้วเรามาห่อของขวัญกันค่ะนี่ดูกล่องนะคะห่อด้วยกระดาษ A4 สีขาวธรรมดาเลยเพราะว่าม้ายูนิคอร์นเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยววิธีการห่อแม่สู่จะไม่พูดมากนะคะพูดมากเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเล่าว่ายูนิคอร์นทำไมบางคนรู้สึกว่าน่ารักมากเลยแถมยังมีเสน่ห์สุดๆทำไมทุกคนถึงหลงรักยูนิคอร์นกันขนาดนี้ยูนิคอร์นมาจากภาษาละตินนะคะแปลว่าสัตว์ที่มีเขาเดียวจากตำนานมีการกล่าวถึงยูนิคอร์นในโลกตะวันตกมีขึ้นครั้งแรกในหนังสือของอินเดียนะคะซึ่งเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้บรรยายไว้ว่าในประเทศอินเดียเนี่ยมีลาป่าชนิดหนึ่งตัวขนาดใหญ่เท่าๆกับม้าลำตัวของมันมีสีขาวศีรษะมันจะเป็นสีแดงเข้มแต่ว่าดวงตาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วพวกมันก็มีเขาอยู่บนหน้าผากเขาหนึ่งซึ่งมีความยาวประมาณครึ่งเมตรกล่าวกันว่ายูนิคอร์นเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ผสมระหว่างแรดละมั่งหิมาลัยและลาป่าเขาของยูนิคอร์นมีความแหลมคมมากโดยพื้นสีขาวตรงกลางสีดำแล้วยอดเป็นสีแดงเลือดหมูแต่ยูนิคอร์นนี่เขาจะไม่มีปีกนะคะถ้ามีปีกนี่จะเป็นเปกาซัสค่ะนี่ค่ะแม่สุตัดกระดาษสีขาวมาแล้วก็พับเป็นจีบเหมือนพัดแบบนี้นะคะพับทบไปทบมาเราจะทำเป็นหูของยูนิคอร์นกันค่ะพับเหมือนที่เราพับพัดเล่นสมัยเด็กๆแล้วพับขึ้นมาแบบนี้นะคะติดด้านบนของกล่องเป็นหูของยูนิคอร์นแม่สุดติดเทปกาว2หน้าด้านล่างแล้วนำไปติดด้านบนของกล่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะจัดแต่งให้เหมือนหูของยูนิคอร์นนะคะนี่ติดเทปใสก่อนทำหูเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำเขายูนิคอร์นกันค่ะใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะที่เหลือนำมาม้วนเป็นกลวยแบบนี้ก่อนแล้วใช้กรรไกรตัดค่ะพอกลางออกจะเป็นแบบนี้นะคะตัดส่วนที่เหลี่ยมให้มนโค้งๆเดี๋ยวเราจะทำเขายูนิคอร์นหลากสีกันค่ะใช้ไหมพรมสีที่ชอบนะคะแม่สู่เลือกสีม่วงสีเหลืองสีเขียวฟ้าชมพูเดี๋ยวเราจะมาแต่งเป็นเขาแล้วก็ขนของยูนิคอร์นจับมารวมกันแล้วมัดรวมกันแบบนี้ค่ะให้เป็นปมแล้ววางตรงกลางของกลวยนะคะจากนั้นติดเทปใสแล้วเราม้วนเลยค่ะม้วนกลวยเหมือนเมื่อกี้นะคะที่เราลองม้วนไว้เราก็ติดด้วยเทปกาว2หน้านะคะแบบนี้ลอกเทปกาวแล้วก็ติดให้แน่นเดี๋ยวม้วนใหม่ให้ดูอีกทีมีแบบนี้ค่ะแต่งด้านล่างของกลวยนะคะแม่สุจะม้วนไหมพรมรอบๆกลวยแต่ว่าเขาจะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวต้องติดด้วยเทปกาวแบบนี้ก่อนลอกเทปกาวออก
แล้วเราค่อยๆม้วนค่ะถ้าแบบนี้เขาก็จะอยู่ไม่หลุดออกค่อยๆม้วนเป็นเกลียวลงมาเรื่อยๆนะคะเรียงเส้นไหมผมให้ต่อเนื่องนี่แบบนี้ค่อยๆม้วนลงมาระหว่างที่แต่งเขายูนิคอร์นเดี๋ยวแม่สู่เล่าตำนานต่อเลยยูนิคอร์นเนี่ยมีอายุยืนหลายร้อยปีแล้วก็เชื่อกันว่าไม่มีปีศาจตัวใดที่จะสามารถสัมผัสตัวของยูนิคอร์นได้ยูนิคอร์นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเทพแห่งดวงอาทิตย์มีความหมายถึงความสง่างามและความบริสุทธิ์ของดวงอาทิตย์นี่นะคะแม่สู่ตัดใช้ไหมพรมแล้วซ่อนเข้าไปด้านในค่ะเห็นไหมคะแล้วก็พับปลายกระดาษที่เหลือเข้าไปด้านในติดด้วยเทปกาวสองหน้าแบบนี้เดี๋ยวแม่สู่ติดอีกชั้นหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลุดนี่นะคะติดสองอันเลยจากนั้นเราจะทำขนของยูนิคอร์นก่อนนะคะรวบไหมพรมมาทุกเส้นแบบนี้แล้วค่อยๆม้วนกับมือของเราค่ะค่อยๆม้วนประมาณ3รอบม้วนหลวมๆนะคะเราใช้กรรไกรตัดปลายด้านล่างแล้วมัดตรงกลางให้เป็นปมเดี๋ยวแม่สุดมัดให้ดูนะคะตัดชายด้านล่างก่อนแล้วมัดตรงกลางให้ติดกันค่ะไม่ให้เส้นไหนหลุดออกไปนะคะดึงให้แน่นเลยนำมาติดที่ด้านบนของกล่องนะคะแบบนี้ใช้เทปใสดึงยาวๆปัดไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เอาเข่ามาทับเลยค่ะเดี๋ยวแม่สู่แกะเทปกาวสองหน้าก่อนแล้วก็ติดเข่าของเราทับตรงปมเนี่ยนะคะปมของไหมพรมแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาแต่งหน้าของยูนิคอร์นกันแม่สู่ใช้ขวดน้ำนะคะฝาขวดน้ำนำมาทำเป็นลูกตาจะได้กลมๆเราจะวาดตาให้วิงวิงค่ะมีวงกลมอันใหญ่อันหนึ่งอันเล็กอันหนึ่งแล้วมีขนตางอนงอนชี้ขึ้น2เส้นแบบนี้จากนั้นเราจะวาดจมูกของยูนิคอร์นด้านล่างนะคะเป็นวงรีวงใหญ่ๆหน่อยค่ะแล้วสูตรใช้ดินสอล่างไว้ก่อนแล้วก็มีจมูกของยูนิคอร์นเป็นรูปหัวใจแบบนี้เดี๋ยวมาลงสีกันเลยใช้สีเมจิกหรือว่าปากกาหมึกซึมสีดำตัดเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆระบายแบบนี้ค่ะถ้าใครวาดไม่เก่งวาดไม่ได้เลยนะคะก็ลองปริ้นภาพหน้าของยูนิคอร์นมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะแล้วก็มาตัดแปะก็ได้แต่ถ้าเราวาดได้ก็ลองวาดแบบนี้ค่ะนะคะตากลมๆข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งวาดเองไม่ยากนะคะนี่ทำวงกลมวงใหญ่แล้วก็วงกลมวงเล็กจากนั้นระบายรอบๆให้เต็มเลยค่ะน่ารักถ้าน้องๆลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาเล่า